ท่านและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้าศาลประกำเมืองนะคะของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นอยู่นี้นะคะเป็นใบสีต้นนะคะใบสีต้นที่ประกอบด้วยต้นกล้วยนะคะและก็นำไม้ไผ่สารนะคะมากลัดกันเป็นชั้นๆ นะคะอาจจะใช้5ชั้น7ชั้นหรือ9ชั้นก็สุดแล้วแต่พิธีการนะคะใบสีนี้ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าภายในแต่ละชั้นนั้นนะคะจะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างไม่มีใครกล้าเอาเลยมันต้องมีผู้นำต้องมีผู้นำเอาเองเป็นมงคลนะคะก็คือของที่อยู่ข้างบนนี้จะเป็นข้าวตอกดอกไม้นะคะแล้วก็จะเป็นขนมข้าวต้มขนมโชคนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมีลาบมีเงินทองนะคะความอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะคะจะมีผลไม้มีขนมมีข้าวต้มนะคะนี่ค่ะกับกาแฟ1ถ้วยก็พอแล้วค่ะกินเลยค่ะเป็นภาพแห่งความสวยงามจะเป็นความสวยงามอันนี้เรียกว่าเป็นใบสีต้นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวด้านล่างนะคะขอบคุณที่อยู่พร้อมกันรอสักครู่เดียวนะครับ